นะเพราะฉะนั้นถ้าเขาบ่ฮู้แล้วเขาดักชื่อเกย์อยู่บ่ได้ก็อย่างว่านะเนาะมันก็ถึงบ่ฮู้ต่อไปบ่ฮู้ตลอดเพราะฉะนั้นบ่ฮู้ก็ให้ถามเนาะถามผู้ที่ฮู้นะเพราะฉะนั้นก็บรรดาพ่อแม่พี่น้องคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเมื่อคืนวันนี้ก็จะมีการอบรมสมโภชพระธาตุเจ้าเจดีย์สเวดากองนะเพื่อจะคือองค์พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ขึ้นแถมนะเพิ่มบารมีคือพระธาตุเจ้าได้สูงส่งยิ่งขึ้นเนาะเป็นที่น่ากราบน่าสักการะน่าปูชานะเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มันจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะแรงจิตแรงใจแรงศรัทธาของพ่อแม่พี่น้องนะได้หล่อหลอมจิตใจเข้าไปสู่ในพระธาตุนะจะทำมือพระธาตุนี่สูงส่งยิ่งขึ้นก็โดยเฉพาะพระธาตุเจ้าเนาะชเวดากองนี่ก็เป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีม้านะถ้าใครมีโอกาสได้ไปไหว้พระธาตุเมืองพม่าเนาะตัวจริงก็มาไหว้ที่นี่ก็ได้นะก็เหมือนกันเนาะบรรจุพระธาตุเหมือนกันแล้วศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันแล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็บรรดาพ่อแม่พี่น้องคณะศรัทธาคณะกรรมการทุกหัวหมวดทุกหมวดทุกหมู่ช่วยกันพอช่วยกันก้อยเนอจะไปละไปกว้างกันนะเนาะงานในเมื่อมันสำเร็จไปหนึ่งขั้นตอนแล้วก็สบายอกสบายใจลงอกลงใจกันไปขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนต่อไปก็อาจจะน้อยละนะเหลือแถม 10% กรรมการบอกเหลือแถม 10% เนาะก็จะสำเร็จลุล่วงแล้วเซตข้างนี้ก็กำนั่นก็เตะอันเนอะแปลงนี่มันยากนะเวลาเตะนี่มันง่ายเนาะแปลงมันยากเตะมันง่ายเตะนี่ลุบลุบกันเดียวกับเซตเนาะแต่ตอนแปลงนี่โอ้เล็งซ้ายแลขวาเล็งซ้ายแลขวาอยู่ฮะน่ะนะงามบังงามงามบังงามดีบ่ดีอย่างใดมันก็ต้องโอ้มันยากเนาะเพราะฉะนั้นบรรดาพ่อแม่พี่น้องคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายตอนนี้ก็สถานีวิทยุวัดฝายหินก็กำลังถ่ายทอดนะถ่ายทอดออกอากาศไปตั้งเชียงใหม่เชียงรายแปรน่านพุ่นนะบรรดาคณะศรัทธาญาติโยมก็ถ้ารับฟังอย่างกันไปที่เรียบร้อยเมื่อคืนนี้เขาก็จะมีการถ่ายทอดสดอยู่ภาคสนามนะก็อยู่บ้านอยู่กวงอยู่ไก่มาบ่ได้คนไข้ติดเตียงเนาะมาบ่ได้ก็อยู่ทั้งบ้านทั้งจองอนุโมทนาสาธุเอาตามที่เขาได้ยินได้ฟังในวิทยุมันก็ได้บุญอยู่นะก็ได้อานิสงส์พระอานิสงส์ตามที่เขาได้ตั้งจิตเจตนาเจตจำนงเอาไว้เนาะเพราะฉะนั้นก็ไผที่มาบ่ได้ก็อยู่ทั้งบ้านทั้งจองก็อนุโมทนาสาธุเอาเนอะแล้วแต่ความสะดวกสบายเนาะถ้าไปมาได้ก็ยิ่งดีนะมาได้ก็ยิ่งดีเนาะเพราะว่าเขาได้มาหูมาหันได้มาสัมผัสด้วยตัวของเขาเองนะอย่างตาเจ้านี่โอ้พอขบวนตะวาในเขาฝึกกันนี่มันเหมือนจับหูใส่กระด้งนะพอเป็นที่แต้มาก็โอ้เข้าท่าเนาะเอากันเป็นกันแต้ๆตาเจ้านี่เนาะโอ้บางคนนี่เฮาฝึกฮัดนี่เพิ่นบ่ใครตั้งใจเท่าใดหรอกเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นฮู้แล้วอีกะเวลามาทำจริงแล้วโอ้เป็นอันว่าเพียบพร้อมนะเพราะแต่ละคนต่างก็เข้าใจเข้าจิตเข้าใจเพราะงานเฮาจะมีครั้งนี้ครั้งเดียวเนาะผ่านมา 2-3 งานแล้วนั่นเพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณขอบใจกับคณะจังฟ้อนทุกคณะตลอดถึง
พ่อบ้านแม่บ้านบ้านเฮาตลอดถึงอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่มีส่วนร่วมในการจัดการจัดงานในคราวครั้งนี้มันสำเร็จลุล่วงไปประมาณ 90% เนาะเหลือแค่ 10% คืองานอบรมสมโภชนะเพราะฉะนั้นถ้าเขาบสมโภชมันก็มันดูกระไรอยู่เนาะมันต้องขำอกขำใจอยู่นะนะเพราะฉะนั้นก็เอาไปเนาะเอาไปเลยสำหรับคณะศรัทธาสาธุชนญาติโยมทั้งหลายเนาะช่วงนี้ก็เป็นหน้าการหน้างานก็ยังว่านะเนาะหน้าเข้าหน้าน้ำเกี่ยวเข้าเกี่ยวน้ำกันโอ้บางคนก็อยากให้มาตึกอ่ะนะแต่โอ้ติดเกี่ยวเข้าทำแล้วนั่นมันถึงฤดูกาลพอดีล่ะเดือน4เข้ามาละก็เดี๋ยวก็จะเหลือแถมบักกี่วันก็จะต้านเข้าใหม่กันทำแล้วฮะเนาะเพราะฉะนั้นก็เขาก็ปีนี้เขาก็จะได้ต้านเข้าใหม่กันโอ้ประเดี๋ยวนี่เข้าใหม่มันกินตลอดปีตลอดแรงเนาะเพราะยะนาประเดี๋ยวประเจ๋เหมือนปีหนึ่งยะเตื่อเหมือนสมัยก่อนประเดี๋ยวนาบางตีบางแห่งยะปีหนึ่งปีตกปีแต่ออกตกออกแตนนะออกแตนออกแตนออกแตนโอ้ผมมีฤดูกาลเนาะฤดูกาลเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวเสร็จก็ไถให้เหมาะไถเสร็จเรียบร้อยปลูกให้เหมาะนั่นเพราะฉะนั้นก็ประเดี๋ยวมันบ่มีเป็นฤดูกาลบางวัดบางบ้านบางจองก็เนี่ยกันเนี่ยให้เนี่ยนากันเป็น 2-3 ครั้งนะเพราะฉะนั้นก็ยุคสมัยประเดี๋ยวเนาะถ้าเฮาเนี่ยจ้ามันก็บ่ทันกินปีในเนี่ยเฮ็ดเตื้อมันเริ่มทันกินแล้วนะเพราะว่าคนประเดี๋ยวนี่มันต้องปากกัดถิ่นทีพเนาะถึงจะ อยู่ดีกินดีนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเฮาบ่มีเฮาบ่เนี่ยอย่างอีเนาะถึงแม้นว่าเฮาจะร่ำรวยขนาดไหนนะคนเฮาตะก่อนนี่เพิ่นบอกว่าร่ำบ่ร่ำบ่รวยก็ขอมีข้าวกินอย่างเดียวนะขอมีข้าวได้นะอาหารการกินนี่พอจะเสาะหาได้เนาะหากินกันได้นะพักไม่ใส่เครือปูป่ากุ้งเนี้ยวนะอยู่ในห้วยในห้องอยู่ในตงในนาก็พอจะหากินกันได้นะถ้าบ่มีข้าวเนี่ยโอ้มันถึงตุกเนาะเพิ่นว่าคนตุกบ่มีข้าวคนตุกบ่มีข้าวบ่มีเหล้าบ่มีหลองนั่นก็ขอนิมนต์ท่านอาจารย์ต่อสักหน่อยก็เดี๋ยวผมก็เดี๋ยวก็อาจารย์เพิ่นขอเวลาเนาะตุลุงยองขอเวลาสักครึ่งชั่วโมงตุลุงแก้วก็จำเป็นต้องอู้ไปเลยๆเนาะใครมีอะหยังจะให้ประกาศจะให้โฆษณาก็บอกได้เนาะโอ้ตะเจ้าแม่ออกทางเมืองฝางเนาะแม่ยังก็น่ะจำชื่อเป็นบ่เคยได้แล้วนะแม่ยังก็เนี่ยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคณะอำเภอฝางนะเพิ่นก็ได้ฝากส้มสายน้ำผึ้งเนาะส้มสายน้ำผึ้งสดๆร้อนๆนะจากไร่ของอีแม่เนาะโดยตรงเลยนะมาไหว้เฮือนี่ไหว้เฮือตุลุงดอย1ลังถวายตุลุงดอย1ลังถวายท่านพระครูนิวิทศิลสังวรเจ้าคณะอำเภอเวียงประเป้า1ลังถวายตุลุงยอง1ลังนะอันนี้เพิ่นก็ถวายมาไว้นี่เนาะก็สำหรับวัดหางตำยังบ่ได้เอาไปกำเตื้อก็ยังอยู่นี่อยู่ตุลุงยองก็จะปิกวันพุ
็จะเอาไปอีหลอกนะท่านพระเดชพระคุณท่านท่านพระครูด็อกเตอร์นะเจ้าคณะอำเภอฝางที่ได้ฝากไว้ให้เนาะสำหรับตะลุงดอยเอาฝากเพิ่นไปแล้วเนอะเอาปิดแล้วนะเหลือในสองลังสองลังนี่ก็ท่านเบิดท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคณะอำเภอก็คงจะเข้ามาอยู่ถ้าเข้ามาแล้วก็จะถวายเพิ่นเนาะเจ้าก็เรียนให้เพิ่นฮู้กำแล้วว่าแม่จงดีเพิ่นฝากส้มไว้หั่นท่านเบิดถือขยงไปเอากำเนาะโอ้มันพอดีเลิกการเลิกงานมันจุนจานอุ่นอันเนาะจุนสารอุ่นอันกันโอ้ต่างคนต่างลูกต่างคนต่างไปก็ถ้าจะลืมไปเยอะเนาะบอกไปยังเบิดมันคงจะมาอยู่เพราะว่าจะได้มานั่งปลกองค์พระธาตุเนาะวันนี้จะมีการนั่งปลกสวดพุทธมนต์อบรมสมโพธิมีธรรมเทศนานะหลายอย่างหลายอันมาค่ำของคืนวันนี้เนาะเพราะฉะนั้นอันใดที่มันขาดตกบกพร่องไปก็ช่วยกันพ่อช่วยกันก้อยเนอะพ่อบ้านแม่บ้านบ้านเฮาเนาะอย่างที่มันสมควรที่จะดีทำที่จะดีเนี่ยก็ทำไปไม่ต้องไปมึงไปกองไผอะนะเฮาฮู้เฮาก็ทำไปเนาะงานใหญ่ก็จะกลายเป็นงานเล็กงานน้อยงานน้อยก็จะกลายเป็นงานเล็กนะงานเล็กก็กลายเป็นงานบะจิ๋วหลิวไปเลยนั่นเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันเนอะช่วยกันพอช่วยกันก้อยช่วยกันอู้ช่วยกันจ้าปรึกษาหารือกันนะเพราะว่าเป็นงานขั้นตอนสุดท้ายแล้วเนาะขั้นตอนสุดท้ายก็คือการสมโภชเมื่อคืนนี้ก็จะมีการกวนข้าวทิพย์อยู่เนอะกวนข้าวทิพย์เนาะพ่อบ้านแม่บ้านตลอดถึงคณะสถาบ้านเฮาไผมีงาไผมีถั่วไผมีข้าวมีน้ำผึ้งน้ำอ้อยก็เอามารวมกันเนอะเอามาหอมกันเฮาจะได้กวนข้าวทิพย์กันในค่ำของคืนวันนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันเป็นจารีตที่ห้อยประเพณีของบ้านเฮาเนาะเวลามีการอบรมสมโภชจะต้องมีข้าวทิพย์เพื่อถวายแก่ประธานนั่นก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นก่อนในค่ำของคืนวันนี้ก็ไผที่มีหน้าที่ในการกวนข้าวทิพย์กวนข้าวทิพย์ก็เตรียมตัวไว้เนอะเตรียมตัวเอาไว้นะแต่งเนื้อแต่งตัวมันเหมือนนางฟ้านะเพิ่นว่านางฟ้าไอ้หลอกกวนข้าวทิพย์นี่นะเพราะฉะนั้นบ่ใช่คนธรรมดานะต้องเป็นนางฟ้าก่อนเนอะนะกวนข้าวทิพย์เนาะเพราะฉะนั้นก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวไว้เนอะที่เพิ่นได้วางตัวเอาไว้ได้กำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้เนาะภัยที่จะมีหน้าที่ในการกวนข้าวทิพย์ในค่ำของคืนวันนี้ก็เรียนเชิญใดเนอะบรรดาพ่อแม่พี่น้องคณะสตาทั้งหลายไผมีข้าวมีอะหยังก็เอามาเปาะมาหอมกันที่วัดวาอารามที่นี่เป็นว่าข้าวทิพย์นี่เป็นข้าวที่ประเสริฐหรอกไผได้กินน่าจะทำให้สุขภาพร่างกายอุดมสมบูรณ์นะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตลอดถึงถ้าภัยได้กินแล้วเปิ้นไปให้ละอ่อนขี้ให้เราเปิ้นว่านะละอ่อนให้มาค่ำมาคืนละอ่อนขี้ให้เนี่ยลองเอาข้าวทิพย์ไปให้กินมันถึงโอ้หยุดเนาะบ่เป็นคนขี้ให้ขี้อ่อนอย่างแล้วนะเพราะฉะนั้นอย่างใดก็แล้วแต่ค่ำของคืนวันนี้จะมีการกวนข้าวทิพย์ก็ขอเรียนเชิญเนาะคณะสัทธาบ้านเฮาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยตลอดถึงคณะสัทธาทั้งหลายเนาะบ้านใกล้เรือนเคียงได้ยินเสียงนี้แล้วอยากจะให้จะหอม
เอางาก็ได้เนาะน้ำผึ้งก็ได้งาก็ดีนะถั่วก็ดีมันจะต้องมาเปาะมาหอมกันนะถึงจะกวนได้กวนข้าวทิพย์ได้เนาะเพราะฉะนั้นก็เจิญเนอะไผที่มีของเรานี่ไว้ในบ้านในจองเอาไว้ก็ไว้บ่ได้เนาะก็เอามาเปาะมาหอมกันคนละเล็กคนละน้อยมากวนข้าวทิพย์มากลนข้าวทิพย์กันเนาะสมัยก่อนนี่บางคนเข้าปาดบางคนบ่ฮู้จักเข้าปาดละอ่อนนี่ซ้ําให้ละอ่อนประเดี๋ยวนี่บ่ฮู้จักขนมปาดนี่นะโอ้อย่างใดแล้วขนมปาดสมัยประเดี๋ยวนี่บ่มีแล้วเนาะเอาไปยื่นนี่ละอ่อนโอ้มันถึงลุกลิกหัวมนแกว้ดขนมปาดนี่นะขนมปาดขนมจั่นนี่มันถึงบ่กินติกอ่อนประเดี๋ยวเนาะโอ้มันบ่ฮู้จักขนมจ๊อกขนมต้มอย่างนี้นะมันต้องกินมันไปกินของที่เพิ่นผลิตออกมาจากบริษัทพุ่นท่านมีกามียี่ห้อน่ะขนมจ๊อกเฮามันมียี่ห้อลูกมันบ่มีอันหยังบ่มีกาบ่มีหยังติดมันถึงบ่กินกําแล้วนะเพราะฉะนั้นก็เล็กละอ่อนบ่เดียวก็ต้องหันใจเขาเนาะเขาอยู่ยุคใดสมัยไหนเขาต้อยยุคต้อยสมัยเขาก็น่าหันใจเขานะเพราะเขาเกิดมาตันยุคตันสมัยเป็นสมัยเทคโนโลยีที่วิวัฒนาการอย่างต่างๆมันก้าวหน้าไปหมดแล้วบางคนก็หูยิ่งกว่าเขาก็นะเพราะเดี๋ยวนี้โทรศัพท์ก็ดีเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ดีโอ้ละออน 3-4 ขวบนี่นะโอ้พอเล่นเกมได้แล้วลูกพอเล่นเกมได้แล้วละออน 3-4 ขวบเนาะโอ้ถ้าเป็นละออนอย่างเฮาตะก่อนบ้านเพิ่นยังบ่ฮู้ไปถ้าว่าออกไปนอกบ้านยังบ่ใครฮู้ออกเนาะบ้านศพบ้านซากนี่เพิ่นถึงฮู้ไปโลดละออนสมัยก่อนนะมาสมัยบัดเดียวนี่โอ้ในสุสานพระเจ้าเดือดกันเศร้าโซเศร้าละอ่อนทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นก็ยุคสมัยตะก่อนมันมีไฟฟ้าเนาะมีบ้านศพที่ไหนสักหลังหนึ่งเอามันว่าเวอ้างว้างเย็นไปทั่วหมู่บ้านนะถ้าบ้านไหนมีบ้านศพมันรู้ว่ามันเหมือนด้วยพอไปทางใดมันก็มืดมิด